โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมแนโน VS โทมิเอะตอน2หยอกใช่พี่ทำไมมีตอน2มาได้อันนี้ไม่ใช่ตอน2ครับอันนี้เป็นแบบเหมือนสปินออฟที่ผมทำแยกออกมาอีกทีนึงเนื่องจากว่าผมไปดูในหลังบ้านไงรู้สึกว่าเฮ้ยคลิปแนโนกับโทมิเอะนี่คือแบบมีคนดูเยอะมากแล้วก็เหมือนแบบว่ายังมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นอะไรที่ให้พูดได้เยอะเลยนะครับก็เลยลองมาทำคลิปเพิ่มเติมดีกว่าเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดไปที่ตัวไอขวาบนคลิปนี้นะครับผมส่วนของในคลิปนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนโนแล้วก็โทมิเอะเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นการขยายความให้เห็นกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นระหว่างแนโนกับโทมิเอะเนี่ยครับเธอ2คนเนี้ยมีจุดอะไรบ้างที่เหมือนกันจนทำให้คนดูหลายคนรู้สึกว่า2ตัวละครเนี้ยมีความคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เม้งทำไมคลิปนี้พี่ไม่ได้เปิดหน้าจริงๆผมจะบอกว่าคลิปนี้ผมเปิดหน้านะคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่ย่อหน้าตัวเองให้เล็กลงมากๆคุณผู้ชมต้องลองสังเกตดูดีในเฟรมภาพตอนนี้ครับผมสังเกตดูดีผมแอบอยู่มุมนึงของจอเว้ยลองตั้งใจดูดีๆเดี๋ยวผมให้เวลาคุณดู5วิเห็นยังครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะเฉลยให้คุณผู้ชมลองสังเกตมุมขวาล่างครับนั่นแหละครับเห็นจุดสีฟ้าได้ไหมครับนั่นแหละครับ YouTube ต่อเม้งตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมหยอกๆ ไม่มีอะไรคุณผู้ชมผมแกล้งเล่นเฉยๆโอเคเรามาดูคลิปกันเลยครับผมว่าระหว่างแนโนกับโทมิเอะเนี่ย2คนนี้เธอมีจุดอะไรที่เหมือนกันบ้างครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครับอันดับแรกครับผมฝ่ายใต้ตาซ้ายนั่นเองครับบอกเลยว่ามันเป็นเอกลักษณ์1จุดที่อาจจะเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดใครสังเกตเห็นเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่ามันเป็นเสน่ห์อีก1อย่างของตัวละครทั้ง2ตัวนี้ที่มันมีเหมือนกันนั่นเองนะครับผมทั้งฝั่งโทมิเอะก่อนเลยครับตัวเธอเนี่ยจะมีฝ่ายบริเวณใต้ตาซ้ายของเธอนะครับผมแล้วว่าไม่ว่าเธอจะแบบตายแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นร่างใหม่อะไรขนาดไหนก็ตามเธอก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมนั่นก็คือมีฝ่ายใต้ตาซ้ายนั่นเองนะครับผมส่วนของแนโนเองเนี่ยเธอก็มีฝ่ายใต้ตาซ้ายเช่นกันนะครับผมแต่ในจุดนี้ผมไม่อ่านคอมเมนต์มาหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆอ่ะอาจจะเป็นการครีเอทของตัวคาแรคเตอร์แนโนเองแต่ผมมาย้อนดูก็คือว่าตัวนักแสดงก็คือคุณคิตตี้ชาครับผมเขามีฝ่ายบริเวณใต้ตาซ้ายอยู่แล้วครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าอะไรนะแต่คือจะบอกว่าตัวแนโนเนี่ยไม่ได้แบบจงใจที่จะให้มีฝ่ายใต้ตาซ้ายเหมือนโทมิเอะนะไม่ใช่แบบวาดเสริมเอาตอนแสดงเด็กใหม่อะไรงี้แต่ตัวนักแสดงคือคุณคิตตี้ชาเขามีฝ่ายบริเวณใต้ตาซ้ายตรงนั้นอยู่แล้วครับผมซึ่งผมก็ไปหารูปใน IG ของเขาหรือว่ารูปเก่าๆที่เป็นงานแสดงของเขาเขาก็มีฝ่ายบริเวณใต้ตาซ้ายจริงๆนี่ก็นับว่าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งจุดความเหมือนนะครับหรือจะเรียกว่าความบังเอิญก็ได้ที่แบบเธอทั้งสองคนเนี่ยมีฝ่ายบริเวณใต้ตาซ้ายเหมือนกันเลยนะครับผมไหนเพื่อนคนไหนมีฝ่ายบริเวณใต้ตาซ้ายคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ สองครับผมพลังในการรักษาตัวนั่นเองครับผมแน่นอนครับทั้ง2คนนี้ทั้งแนโนและก็โทมิเอะเนี่ยเธอมีพลังในการรักษาบาดแผลที่รวดเร็วมากๆความรวดเร็วนี้อาจจะเปรียบเทียบไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเอกลักษณ์ในการรักษาไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันเลยก็คือไม่ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงก็คือจะสามารถฮิลลิ่งตัวเองได้อย่างตัวโทมิเอะเนี่ยครับถ้าเกิดแบบว่าเธอมีบาดแผลอย่างมีตอนนึงที่ว่าเธอโดนมีดฟันใช่ไหมแต่หลังจากนั้นไม่นานอ่ะเธอก็รักษาบาดแผลปิดแบบปิดสนิทโดยที่ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นเลยนะทางด้านของแนโนก็เช่นกันผมถ้าเกิดมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆหรือว่าเธอแบบอาจจะแกล้งตายอะไรเงี้ยเวลาผ่านไปไม่นานเธอก็จะรักษาบาดแผลได้เองนะครับผมแต่ผมมองว่าจุดนี้มันเหมือนกันแต่ในความคิดของผมรู้สึกว่าตัวแนโนเนี่ยเธอน่าจะคอนโทรลได้นะว่าแบบจะให้รักษาบาดแผลเลยหรือเปล่าหรือว่าทิ้งช่วงไว้ก่อนแต่ส่วนของโทมิเอะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาให้ร่างกายของเธอรักษาเองครับผมแต่แค่ว่าเวลาในการฮีลิ่งร่างกายตัวเองอะจะไวกว่ามนุษย์ปกติในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันก็นั่นแหละครับทั้ง2คนนี้รักษาบาดแผลตัวเองได้เร็วกว่ามนุษย์ปกติแน่นอนครับผมซึ่งก็เป็นจุดที่เหมือนกันครับ3ครับผมนั่นก็คือมีตัวตนได้มากกว่า1คนนั่นเองครับในจุดนี้นี่เป็นอีก1จุดที่มีความเหมือนแล้วก็อาจจะไม่เหมือนกันในสักทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังการมีตัวเองได้มากกว่า1เนี่ยในความหมายของผมก็คืออาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ว่าการแยกร่างแต่อาจจะเป็นการแบ่งตัวเองแล้วก็มีนิสัยใจคอของตัวตนนั้นไปเลยที่ไม่เหมือนกับตัวเองไปเลยนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมจากคลิปแรกนะครับเพราะว่าในส่วนนี้จะได้ข้อมูลจากในซีซั่น2ของเด็กใหม่มาด้วยว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผม
เปรียบเทียบก่อนเลยครับอย่างของโทมิเอะเนี่ยเธอสามารถแบ่งร่างได้จากการโดนหั่นชิ้นส่วนร่างกายของตัวเองหรือว่าเกิดจากร่างกายของเธอเนี่ยได้รับเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างทำให้จิตใจของเธอหวั่นไหวเลยทำให้ร่างของเธอแบ่งอัตโนมัติอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งร่างของเธอเนี่ยก็จะยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมก็คือแบบมีฝ่ายใต้ตาซ้ายมีนิสัยเหมือนเธอทุกประการนะครับแล้วก็ชอบแก่งแย่งยินดีกันคือแบบเธอถ้าเกิดโทมิเอะมี2คนไม่มีทางที่เธอจะร่วมมือกันแน่นอนเธอจะหลอกใช้ใครสักคนให้ไปฆ่าตัวเธออีกคนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเธอรู้สึกว่าตัวเธอเองเนี่ยควรจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวเธอเหมือนกันนะแต่มีจิตใจหรือว่ามีความคิดของตนเองไม่ใช่ร่วมมือกันสักทีเดียวนะครับผมมาฟังของแนโนบ้างครับในเด็กใหม่ซีซั่น2เนี่ยมีตอนนึงก็คือ EP ที่6นะถ้าผมจะผิด EP ที่6ตัวแนโนเธอเนี่ยแบ่งร่างในเหมือนกันผมแบ่งร่างในความหมายนี่คือแบบน่าจะเป็นเหมือนแบบเสกร่างตัวเองออกมาเลยมั้งคือไม่ได้เห็นนะครับว่าแนโนเธอแบ่งร่างอะไรยังไงแต่ว่าไม่น่าจะเหมือนตัวโทมิเอะที่แบบแบ่งออกมาแบบเป็นเซลล์ออกมาเป็นอีกตัวนึงผมคิดว่าไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะครับผมและเอกลักษณ์เลยก็คือตัวของแนโนที่เป็นร่างอีกตัวเนี่ยจะมีความคิดของตัวเองครับแต่ข้อดีอย่างนึงก็คือพวกเธอเนี่ยร่วมมือกันพวกเธอร่วมมือกันแต่ว่ามีอุปลักษณ์นิสัยหรือว่าเอกลักษณ์ส่วนตัวก็มีนะเช่นแบบแนโนคนนี้อาจจะถักผมเปียมีอุปนิสัยที่แบบจะเป็นคนขี้อายขี้อายนิดหน่อยครับคุณคิตตี้ชานเขาแสดงออกมาคาแรคเตอร์ที่เห็นได้อย่างนั้นเลยนะเพราะว่าแนโนจริงๆเป็นคนที่แบบกล้าได้กล้าเสียนะเหมือนพูดอะไรก็คือจะพูดไปเลยแต่ในคาแรคเตอร์เนี้ยก็เหมือนแบบว่าเป็นเด็กอินโนเซนต์ไปเลยเลยผมรู้สึกว่าการที่เธอแบ่งร่างเนี่ยอาจจะแบ่งตัวตนของเธอไปอีกคนหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าอุปนิสัยของตัวละครที่เธอแบ่งมานั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเลยคุณผู้ชมก็น่าจะประมาณนี้นะผมถือว่าเป็นการสันนิษฐานของผมแล้วกันนะอย่าไปเชื่อ 100% เต็มว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคครับอันที่5ครับผมคาแรคเตอร์ชวนหมั่นไส้นั่นเองครับ อันนี้ส่วนตัวมากเลยคือ2คนเนี้ยมีจุดเนี้ยที่เหมือนกันมากๆเลยผมรู้สึกว่าทั้ง2คนเนี้ยแม่งมีคาแรคเตอร์หน้าหมั่นไส้มากๆเริ่มจากโทมิเอะก่อนเลยตัวเธออ่ะเหมือนแบบเป็นคนเย่อหยิ่งในศักดิ์ศรีนะครับเย่อหยิ่งศักดิ์ศรีต้องได้ดีอยากกินของดีๆแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายที่มารักเธอเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับขี้ข้าได้แล้วก็ทิ้งได้แล้วก็ทิ้งในความหมายของผมนี่คือแบบว่าหลอกให้รักเสร็จแล้วก็เขี่ยทิ้งไปหาคนใหม่ที่แบบท้าทายกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับซึ่งนิสัยของเธอเวลาแบบคำพูดคำจาของเธอแม่งแบบน่าตกมากคุณผู้ชมแบบหน้าหมันไส้มากเช่นแบบคุณเอาของไปเสิร์ฟเธอใช่ปะเธอก็จะบอกว่าคุณเอาอาหารอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยฉันอยากได้ฟัวกาคาเวียอยู่ไหนแชมเปญอยู่ไหนอาหารแบบนี้ฉันไม่กินหรอกเนี่ยผู้ชมคิดดูดิยังไม่โคตรหน้าหมันไส้เลยด้วยตัดภาพมาที่แนโนครับเหมือนกันเลยแต่ว่าจะเป็นความหมันไส้ในอีกสเต็ปนึงนะครับผมผมรู้สึกกับแนโนเนี่ยจะค่อนข้างแสดงออกในภาษากายส่วนใหญ่เช่นอย่างตอนโซตัสในซีซั่น2ครับผมจะมีฉากที่แบบว่าแนโนเนี่ยเธอไปแบบเหมือนไปขัดใจรุ่นพี่ไงเลยทำให้พวกเพื่อนๆของเธอในรุ่นน่ะโดนลงโทษด้วยถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นต้นเหตุทำให้คนอื่นๆโดนลงโทษด้วยเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้สึกไงครับก็อาจจะรู้สึกโกรธใช่ไหมเพราะว่าเฮ้ยกูทำผิดคนเดียวทำไมมึงต้องลงโทษคนอื่นด้วยอันนี้ถูกป่ะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็คงรู้สึกแบบว่าโกรธแค้นแต่ก็คงไม่ได้รู้สึกดีใจดีด้าแต่ตัดภาพมาที่แนโนครับแม่งเพื่อนมึงวิ่งล้อมรอบอยู่อะแต่ตัวแนโนอะแม่งไปนอนอยู่กลางวงอะแล้วคือแบบท่านอนแม่งแบบกวนประสาทมากๆอะเหมือนมึงไม่รู้สึกอะไรเลยอะ นั่นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้สองตัวละครนี่แหละจุดที่แม่งเหมือนกันอีกหนึ่งจุดก็คือนิสัยความหน้าหมั่นไส้ของมันแหมน่าตกจริงๆเลยพวกนี้จุดที่5ครับจุดสุดท้ายเป็นจุดเล็กๆที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นนะ แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันใช่แน่นั่นก็คือผมทรงหน้าม้าครับ การออกแบบคาแรคเตอร์ของ2ตัวละครเนี่ยครับมันก็มีความคล้ายกันในหลายๆส่วนนะครับเช่นอาจจะที่ผมบอกเป็นมีฝ่ายใต้ตาซ้ายและด้วยความที่ว่าตัวเธอเป็นผู้หญิงทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็ทรงผมอ่ะมันจริงๆมันก็มีหลายทรงนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ทั่วไปอย่างทรงผมแนวตรงหรือว่าผมประบ่าแล้วก็มีปลายผมหน้าม้าผมมองว่ามันก็เป็นทรงผมแบบพื้นฐานนะครับผมเอาที่ตัวแนโนก่อนนะครับตัวแนโนเนี่ยก็คือเธอจะไว้ผมทรงนั้นน่ะหน้าม้ามาตลอดแล้วหลายซีซั่นเลยไว้ผมทรงนั้นมาตลอดส่วนของโทมิเอะก็จะเป็นเช่นเดียวกันครับผมคือโทมิเอะเนี่ยเธอมีหลายร่างเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีตอนอื่นๆที่เธอไว้ผมสั้นไว้ผมทรงดัดร่อนบ้างอะไรพวกนี้ครับแต่ว่ายังไงเอกลักษณ์เป็นเด็กของเธอก็ยังคงเป็นผมทรงเดิมก็คือจะมีความยาวของผมมากกว่าแนโนในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผมตรงหน้าม้าเนี่ยคือไม่ใช่หน้าม้าแบบตรงเฉงเหมือนแนโนซะทีเดียวครับจะมีแบบแบ่งข้างนิดๆบ้างแต่ว่าถ้ามองผ่านๆก็คือแบบมันเป็นผมแบบคล้ายๆทรงเดียวกันเลยอ่ะเลยขอเรียกว่าแบบเป็นผมหน้ามาเหมือนกันแล้วกันนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเล็กๆที่หลายๆคนพอมองผ่านๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสองตัวละครนี่มึงก๊อปกันมาหรือเปล่าเนี่ย โอเคประมาณนี้นะครับผม
โอเคครับสรุปง่ายๆนะครับผม5จุดระหว่างแนนโนโทเมเอก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าไม่ต้องหานะว่าใครเก่งกว่าใครเลยใครก๊อปใครอะไรยังไงคือผมมองว่าแต่ละ2ตัวละครเนี้ยมันอาจจะมีจุดที่มันคล้ายกันบ้างแต่ใดๆก็ตามเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์ของแต่ตัวละครเนี่ย2ตัวเนี้ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับไม่ได้เหมือนกันไม่ได้อะไรจากกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ดูพวกคอมเมนต์เถอะกันเนาะไม่ต้องไปหาคิดว่าแบบเอ้ยตัวนี้ดีกว่าตัวนั้นตัวนั้นดีกว่าตัวนี้นะครับเราเสพสิ่งที่ผู้สร้างเขาออกแบบมาให้เราแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาพยายามจะนำเสนอเราน่าจะดีที่สุดนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในนาทีนะครับอยากดูคลิปอะไรที่หลอนๆหรือว่าน่ากลัวน่ากลัวที่อยากให้ผมทำอีกสามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้นี้ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ